أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะห์ลุลกิตาบและพวกบูชาชาวเวียดนั้นจะไม่หลุดพ้นจากหลักศรัทธาของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขา رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً คือรอซูลคนหนึ่งจากอัลเลาะห์เพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ในคัมภีร์นั้นมีบทบัญญัติอันเที่ยงตรง وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة และบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบนั้นมิได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ และเป็นผู้ที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในการเคารพภักดีต่อพระองค์เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงและดำรงการละหมาดและจ่ายซะกาตและนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ แท้จริง บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะห์ลุลกิตาบ และบูชาชาวเวียดนั้นจะอยู่ในนรกจะฮันนัม พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ชนเหล่านั้นแหละพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่ง إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه การตอบแทนของพวกเขาณที่พระเจ้าของพวกเขาคือสวนสวรรค์ที่หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีลำธารหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลเลาะห์ทรงปิติยินดีกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีในพระองค์นั่นคือสำหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขา